ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็สุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะรายการของเราก็แน่นอนทุกวันนะคะก็มาพยายามขออภัยค่ะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้อยู่กับแพและอาจารย์พรพดค่ะครับวันนี้ทางจันทรคติก็ขึ้น8ค่ำนะครับเป็นวันอะไรเป็นวันพระค่ะแน่นอนว่าหลายๆท่านนะคะทุกๆวันพระเนี่ยก็จะมีการออกไปทําบุญตักบาตรจ้ะนะคะที่บ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้มาทํางานก็เลยยังไม่ได้ทําเลยเมื่อเช้ากําลังจะบอกว่าปกติเนี่ยแพรตื่นเช้าทุกวันใส่บาตรจะมีพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านค่ะดีจังเลยใช่ คือไม่ต้องเดินทางไปถึงวัดก็มีที่บ้านก็จะมีอาหารมีกับข้าวขายด้วยในหมู่บ้านคุณแม่ก็จะชอบซื้อแล้วก็จะเรียกให้ลงมาตักบาตรด้วยกันนะคะมีคําถามค่ะอาจารย์ครับว่าแล้วอย่างเงี้ยการทำบุญในวันธรรมดากับวันพระเราควรจะทำแตกต่างกันไหมคะคือจริงๆก็มีบางมุมบางประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยหรือตั้งข้อสังเกตบางคนก็บอกว่าการทำบุญวันพระน่าจะได้อานิสงส์มากกว่าหรือในทางกลับกันบางคนก็สังเกตถึงขนาดที่ว่าจริงๆแล้ววันธรรมดาปกติเนี่ยอาจจะได้อานิสงส์จากการทำบุญมากกว่าเพราะวันพระเนี่ยคนจะไปแห่แหนเข้าวัดทำบุญแต่ขณะที่วันธรรมดาเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่มากฉะนั้นอานิสงส์น่าจะมีมากกว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของการทำบุญเนี่ยอาจจะว่าเหมือนกับข้อกฎหมายเลยนะองค์ประกอบหลักๆก็คือหนึ่งในเรื่องของผู้รับทานบริสุทธิ์หมายถึงทางพระสงฆ์นะครับเจตนาของผู้ให้บริสุทธิ์ก็ถือว่าองค์ประกอบของบุญนั้นครบถ้วนฉะนั้นประเด็นสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นวันพระหรือไม่ใช่วันพระอานิสงส์ได้ทัดเทียมกันแต่สิ่งสำคัญคือในส่วนของวันพระเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมก็คือพุทธศาสนิกชนเนี่ยเมื่อเข้าวัดทำบุญก็มีโอกาสจะได้รับการเขาเรียกว่าบรรยายธรรมฟังเทศนะครับซึ่งบางวัดก็จะทำการเทศนาเนี่ยในเฉพาะในส่วนของวันพระและอานิสงส์อย่างหนึ่งก็คือในส่วนของวันพระเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอกับสมาชิกคนที่อยู่ใกล้ชิดกันบ้านพักอาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันอันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีความสายบุญนะหรือว่านิยมชมชอบในสิ่งเดียวกันก็มักจะไปรวมตัวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่แล้วครับเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะมันจะต่างกันยังไงจริงๆแล้วไม่เลยครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใช่ความบริสุทธิ์เจตนาการให้ทั้งผู้รับทั้งผู้ให้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบโดยสมบูรณ์ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะหลายท่านก็มีการไปปล่อยนกปล่อยปลาใช่นะเอาเลิกเอาชัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยครับนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำบุญกันได้ในทุกๆวันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันพระนี่ที่แพรยกตัวอย่างก็หลายหมู่บ้านนะครับก็มีการรวมตัวกันแล้วก็จะมีพวกรถกับข้าวก็มีนะเข้าถึงก็ถือว่าสะดวกแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ท่านก็เมตตาครับมาบิณฑบาตถึงหน้าบ้านอันนี้ผมว่าถ้าใครมีโอกาสแบบนี้ตื่นเช้าหน่อยอยากให้ทำต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือบุตรหลานของท่านน่ะที่อยู่ในบ้านได้มองเห็นแบบอย่างที่ดีใช่เป็นการปลูกฝังโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับค่ะก็เรียกกันออกมานะคะร่วมกันทำบุญร่วมกันชาติหน้าเจอกันอีก อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะเอาวันนี้อาจารย์ก็มีอีกหนึ่งข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะครับก็มีสอบถามกันเข้ามานะครับพรุ่งนี้แล้วนะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของเรานะครับในวันที่19และ20ธันวาคมและวันที่26ถึง27ธันวาคม2558นี้นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับทางบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนหรือว่าร้าน C1 Book นะครับก็ได้จัดงานพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินครับเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็จองคิวล่วงหน้านะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์0961045299ค่ะ0961045299พรุ่งนี้อาจารย์ไปด้วยถูกไหมคะมีคนจองตัวแล้วจริงหรือเปล่ายินดีนะครับยินดีก็มาร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันนะฮะถวายพ่อหลวงของเราพรุ่งนี้ผมจะไปช่วงระยะเวลาประมาณ10ตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2
นะครับแต่ว่าในงานนี้ไม่ใช่ผมไปคนเดียวนะนักพยากรณ์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆที่หลากหลายของทางสมาคมก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะเข้าทำการตรวจดวงชะตาให้กับทุกท่านที่มีความสนใจหรือแม้กระทั่งใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการเปิดสอนกันทุก3เดือนของทางสมาคมเนี่ยในวันงานนั้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาจำง่ายๆครับ2เสาร์2อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้19 20เสาร์อาทิตย์หน้า26และ27ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะเซียนบุ๊กชั้น3ครับค่ะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของพ่อหลวงจริงๆนะคะมีหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อทูลเกล้าถวายท่านนะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะก็เชิญชวนนะคะใครอยู่ใกล้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับอาจารย์ก็ได้พรุ่งนี้อาจารย์ไป11โมง11โมงถึงบ่าย2ครับถึงบ่าย2นะคะก็มาเจอกันนะคะวันนี้ก็พูดคุยสายสดนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะลงทะเบียนก่อนที่024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับเอาละค่ะอาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะศุกร์ที่18ธันวาคม2558จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน1ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้คนที่มีบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะได้รับผลนะครับจะได้รับการซัพพอร์ตแต่ถ้าคนที่ทำงานแบบอิสระวันนี้ก็อาจจะต้องลุยเองนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนอยากจะให้มองโลกในแง่ดีพลาดพลั้งหาวิธีการใหม่ความรักหัวใจยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้กับครอบครัวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมงานกับหัวใจมีโอกาสเชื่อมโยงนะครับมีโอกาสได้เจอสัมพันธภาพดีๆมีเกณฑ์พัฒนาต่อไปได้มากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าใครมีคนรักอยู่แล้ววันนี้ต้องหักห้ามใจนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนให้มองต่อนะวันนี้ถึงคุณสอบผ่านทำดีแต่อนาคตจะทำอะไรคิดต่อครับสีที่ถูกโฉลกค่ะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูและต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าฝากอนาคตไว้กับใครดีที่สุดในเรื่องของงานแม้จะเป็นคนที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันมาก่อนหน้าวันนี้เงื่อนไขไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจจะมีปัญหาในเรื่องของความสม่ำเสมอนะโดยเฉพาะฝ่ายชายที่มักจะถูกพาดพิงอยู่เสมอเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับแม้ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องก็ไม่ติดและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าฝากอนาคตไว้กับใครแต่ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สักนิดนึงครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมงานทายดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการยอมรับการสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้านายหรือแม้กระทั่งคนที่ว่าจ้างงานเราแต่เงินทองให้เอาเท่าที่ได้อย่าโลภวันนี้ไม่ควรทำอะไรที่มีความเสี่ยงระวังทุกอย่างจะกลายเป็นศูนย์เช่นเดียวกับความรักหัวใจครับอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือญาติพี่น้องครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองเอาเท่าที่ได้นะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานถ้าไม่อยากให้งานล่าช้านะครับหรือมีปัญหากับคนรอบข้างลดอัตราลงลดทิฏฐิหรือศักดิ์ศรีลงบ้างวันนี้หลายอย่างคล่องขึ้นเยอะครับส่วนเงินทองยังมีโอกาสที่จะได้รายได้เสริมโดยเฉพาะจากการเป็นคนกลางไหนหน้าแต่หัวใจทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ผ่านพ้นปัญหาเหมือนฟ้าหลังฝนเลยครับสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานอัตราวันนี้ทอนลงไปบ้างนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้ม
ต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานให้อยู่กับปัจจุบันอะไรที่ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเพราะวันนี้ก็จะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้เราหงุดหงิดวิตกกังวลส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวิถีเดิมๆดีไม่เหมาะกับการริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างความรักหัวใจวันนี้ผ่านได้ผ่านนะครับถึงมีเข้ามาแต่ก็ไม่น่าสนใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะกับอะไรที่ผ่านแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้สีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานมีโอกาสจะได้รับข่าวดีอาจจะเป็นในส่วนของเบเนฟิตที่เพิ่มขึ้นนะปลายปีแบบนี้อาจจะมีข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เข้าทำนองผ่านมือครับรับซ้ายจ่ายขวาฉะนั้นถ้ามีเงินสดอยู่กับมืออะไรที่ต้องเป็นรายจ่ายที่ต้องเคลียร์ทำก่อนหัวใจระวังจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักเพราะบุคคลที่3และสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เงินกับงานต้องถือว่าแนวโน้มดีนะครับการลงทุนแม้จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่วันนี้ดูเหมือนแนวโน้มภาพรวมก็ถือว่าไม่ตกกระแสงานถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวหรือพิสดารจริงๆพิสดารแปลว่าละเอียดนะฮะทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องทำให้ทุกข์และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความกระตือล้นทุกอย่างดีอยู่แล้วสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมยืดหยุ่นหากมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนดีก็ต้องใช้โอกาสครับเปลี่ยนไม่ดีก็ต้องมีแผนสำรองครับส่วนเงินทองสภาพคล่อง 70% วันนี้หมุนเงินได้สะพัดแต่เรื่องของหัวใจระวังจะทุกข์เพราะบุตรหลานบริวารและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นเน้นเรื่องงานนะฮะมันเปลี่ยนได้ทั้ง2ฝั่งนั่นแหละสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าเชื่อมั่นมากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงสังคมไทยคำว่ากาลเทศะก็สำคัญอยู่เสมอเงินทองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้หลายเหตุปัจจัยไม่สนับสนุนให้คิดการใหญ่แต่หัวใจกลับด้านพยายามแสวงหาโอกาสให้มากที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์ทั้งกับเรื่องรักและเรื่องของการทำงานครับสีชมพูแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เรื่องงานจะมีฟลุกใช้คำนี้ก็ได้นะครับมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจอยู่กับบ้านนะวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจส่วนเงินทองทุกอย่างเดินตามแผนผมไม่ห่วงครับแต่หัวใจวันนี้ไม่เด่นเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาความรักตัดสินใจลำบากครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เสริมเสน่ห์ให้คนรักคนเมตตานะสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมสะกดจิตตัวเองก่อนนะครับให้เชื่อในสิ่งที่ทำเชื่อว่าเราจะทำได้ทำสำเร็จแม้จะเป็นงานที่ไม่เคยจับมาก่อนแต่เงินทองต้องรัดเข็มขัดนะครับสภาพคล่องวันนี้ไม่ได้มีมากพอให้คิดการใหญ่หัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะช่วงหน้าค่ะพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494ส่วน SMS ค่ะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ